สวัสดีครับพี่น้อง FC ทัวร์ไทยทัวร์โลกวันนี้ตะเกียวมาพาพี่น้องมาเบิ่งวัตถุโบราณครับพี่น้องคือผมได้สืบทราบมาว่าอยู่ทางบ้านน้องปีงเฮานี่มีวางของเก่าของโบราณเป็นลักเสมาเช่นกับลักแบบอยู่ในวัดนะพี่น้องอัคระขอมอธิภาพพี่น้องเบิ่งพาพี่น้องมาเบิ่งเป็นวันอยู่หน้าพระยายค่ำครับผมก็สืบเสาะมาจนพ่อโตเพิ่นครับแล้วก็สิพาพี่น้องเบิ่งพระยายค่ำผู้เพิ่นเจ้าของท่านสถานที่หมู่เพิ่นเจ้าของให้ก็เจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นสิพาพี่น้องเบิ่งแล้วก็ผมสิสอบถามเพิ่นลักเซม่าได้พี่น้องเป็นตำรามันเป็นนั่นนี่นอกตำรานะพี่น้องพี่น้องก็เบิ่งเอาครับเอาไปชมกันเลยครับพี่น้องคุณตาเจ้าของสถานที่ครับมันเป็นหน้าเพิ่นกับพญาคำเพิ่นอยู่บ้านใดผมก็ถามเพิ่นนะครับผมจะสอบถามเพิ่นพี่น้องสวัสดีครับคุณตานี่เป็นหน้าคุณตาเป็นบ่ครับนี่ครับโอ้อันหน้าคุณตานี่อยู่เขตบ้านใดตำบลใดน้อครับนี่หน้าพื้นที่ตำบลเมาครับโอ้ตำบลอุ้มเมาแต่คนตายเป็นคนอยู่บ้านน้องจำปาบ่ครับอยู่น้องเปงโอ้อยู่น้องเปงคือบ้านน้องเปงพี่น้องคนตายอยู่บ้านน้องเปงแล้วผมที่ให้คนตาผ้ายางเลาะเบิ่งได้น้อครับคนตาได้อ่าไปเบิ่งกันได้ครับบ้านนี้พี่น้องเบิ่งลักแรกนี่บี้อัคระขอมพี่น้องจักว่าอ่านดาว่าจังไหนดาผู้ใดฮู้จักก็บอกให้เด้อครับนี่อันนี้ลักแรกน้องคุณตาเนาะเป็นเอียงเนาะป่ะคุณตาภาพเป็นลักสองคนดูอันทั้งเบิดนี่มันมีจักรลักเนาะครับคุณตาหนึ่งสองสามสี่โอ้สองมันไปเลยสองลักโอ้ลักเขาไปสองลักแล้วเขาลักไปโอ้แต่ที่นี่พี่น้องมีอัคระขอมคือเราแล้วครับพี่น้องโอ้ยอยากให้ผู้คนหูจักมาอ่านมาหนีได้เนาะนี่อีกลักนี่นี่ลักที่สองพี่น้องเป็นลักที่สามอีกครับพี่น้องกับผมที่ถามคุณตาไปนำเลยคุณตาครับอันนี้ประวัติที่ท่านมาเรามาหนีมาจังไรครับคือมีลักหินอยู่นี่ที่ท่านนี่บ่เพิ่นเว้ามาประวัติศาสตร์ของเพิ่นเพิ่นที่เอาหินวันนี้เขาไปสร้างวัดธาตุอ๋อสร้างพระธาตุนี่ทั้งนั้นพ่อแล้วก็เลยว่างไว้นี้อ๋ออันบ่แม่นวัดแม่นบ่ครับนี่บ่อ๋อนี่บ่แสดงว่าผู้เพิ่นสิมีใจใส่ทัดท่าเกี่ยวกับพระธาตุพนมเพิ่นสิมาสร้างแต่ว่าจะสร้างพระธาตุตะก้อนบัดนี้มันพ่อมันพ่อเพิ่นเลยเอาว่างไว้นี้ว่างไว้นี้เออว่างก็เลยสิว่างไว้บ่งามกับบ่คักก็เลยว่างให้เป็นให้ระเบียบเป็นระเบียบคือเห็นโอ้มีนี่มีกกโพนําเนาะครับคุณตากกไห้ล่ะโอ้กกไห้เนาะนี่ป่ะคุณตาย่างไปเรื่อยๆคุณตาก็อายุหลายแล้วเพิ่นก็อาสิอันนี้เด้อพี่น้องเลยอันเบิ่งลักต่อไปลักผมภาพเบิ่งลักที่3อันนี้ลักที่4ครับพี่น้องมีอัคระขอมคือเก่าแล้วครับแต่ว่าตะเกียบก็อ่านบ่ออกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้องมันรูปยังล่ะครับอัคระตักขึ้นตาโอ้ยมีหยังเนี่ยครับอันหินมีหยังยิ่งหินเขาวางไว้อ๋อวางไว้วางไว้อ๋อก็แนวเดียวกันเริ่มเลยเท่านี้นะครับนี่1 2 3 4โอ้แสดงว่าลักถึกลักไป2เนาะครับคุณตา2ก้อนโอ้ไป2ลักก้อนลักอยู่นี่อยู่ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนโอ้หายไปหายไปตะโดนแล้ววะครับก้อนนี้ก็เข้าไปย่านี่บอกไปว่างใส่สามสี่ปีนี่แหละที่ว่างนี่ก่อนนึงเนาะแต่ในวันเขามาหลักเอากลางคืนเนาะครับคุณตาจังว่าผมก็ตอนนั้นผมก็ไปทำการทำงานโอ้มาหอดมารอเบิ่งเราเออมารอเบิ่งเขาก็เลี้ยวไปเขาไปแล้วเนาะโอ้นี่ครับพี่น้อง
เกี่ยวกับมีท่านเพิ่นว่าเป็นตำราตำนอกตำรานะนอกตำราว่ามีคนที่ใส่ศรัทธาเกี่ยวกับพระธาตุพนมเพิ่นสิมาสร้างพระธาตุพนมพี่น้องแต่ว่าทางพระธาตุพนมเพิ่นแล้วเพิ่นว่าทางนั้นไว้ว่าโอ้พระธาตุพนมแล้วพอแล้วเพิ่นอาจสิเอาหินลักเซม่านี่ไปเลี้ยงตามริมโบสถ์ริมยังพระธาตุก็ได้ครับแต่ว่าทางนั้นว่าพอแล้วทางนั้นพอแล้วเพิ่นเลยว่างไว้นี่ครับพี่น้องว่างไว้แต่ว่างเพิ่นก็ว่างเป็นระเบียบพี่น้องเฮ็ดเป็นจุดๆไว้แต่ว่ามีการมันมีการสูญหายครับช่วงคุณตาบ่อยู่คุณตาไปทํางานแต่ก่อนก็เขาก็มาลอยเอาจักไผแล้วเนาะครับคุณตาอันอยู่นี่เขาว่ามีหินเสือมีหยังบ่แม่นเนาะครับคุณตาบ่มีเนาะบ่มีเนาะสลักตัวนี้เขามาเฮ็ดวังนึงนี่แต่ก่อนบ่ได้มีสลักนะบ่มีมันมีเขียนนะมันเขามาเฮ็ดวังนี่อาจสิเป็นพระถดุงพระหยังมาเฮ็ดบ่คนธรรมดาโอ้ผมฮอดมาเห็นอยู่ล่ะบ่โอ้คุณตาเห็นอยู่แต่ว่าก็ผู้เพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นก็สิมีความศรัทธามีหยังมาเฮ็ดขอเฮ็ดก็บ่ได้หรอกผมว่าเพิ่นต้องมาขอขมามาขอนี่อาจสิเป็นหนังสือเกี่ยวกับของคาถาเพิ่นปัญญาสุดท้ายเพิ่นอาจสิเอามาสลักไว้นี่เนาะครับคุณตาเนาะผมว่าตามที่ความว่าเฮ็ดด้วยความพะน้องสิบ่แม่นบ่ว่าต้องเป็นคาถาเพิ่นอีหยังเพิ่นคุ้นกับคุ้นกับสําเจ้านี่ล่ะขอบคุณคุณตาเด้อครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ลักนี่เนาะครับลักศิลาเก่าโอ้ลักเซมาเก่าอันนี้แล้วใบสิมาใบสิมาเขาเอ่ยเอาใบสิมาผมได้ยินเขาว่าเซมา8ทิศเด้อล่ะว่าน่ะก็ขอบคุณคุณตาที่เว้าสุขที่ได้เอาไปกระจายสู่พี่น้องฟังขอบคุณหลายมันเป็นประวัติศาสตร์นอกตำราเลี่ยนคุณตาครับผมมันขั้นเฮาบ่เว้ามันก็สิจางหายไปเฮาก็อยากให้คนมาเบิ่งมาเติบจํามากมาอยู่บ้านโป่งน้องเป็งมาทางบ้านโป่งน้องเป็งบ้านน้องจําปามาถามหาเพิ่นให้คําเนาะครับเจ้าของหน้าเพิ่นก็สิพาไปเบิ่งท่านพี่น้องอยากเบิ่งได้ครับท่านพี่น้องอยากเบิ่งก็มาหาผู้เฒ่าผู้โถก็ธรรมดาล่ะครับมาหาเพิ่นก็ธรรมดาแต่ว่าช่วงนี้ก็ผมก็บ่ได้เอาหยังมาเพราะว่าเมื่อนานเมื่อนะได้ผมก็สิมาหาคุณตาใหม่ก็สิเอาของมาฝากท่านพี่น้องทั้งผู้เพิ่นอยากมาทีหลังผมจะเฮ็ดคือผมเด้อครับให้มาให้หยังติดใหม่ที่มือมาแน่เพื่อว่าผมนั่นมาเป็นหยังมาเฝ้ามาสอบเบิ่งซื้อพอดีมาเห็นเพิ่นก็เลยพาเพิ่นไปเมื่อลาเมื่อหลังก็สิมาใหม่เนาะครับขอบคุณนะครับคุณตาครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆให้อยู่ดีมีความสุขความเจริญ